ักชาแนลนะครับเราจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ฮอลลีวูดพัทยานะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานบันเทิงนะครับแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองพัทยาเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้รับเซอร์ติฟิเคตจากประเทศจีนด้วยนะครับชาวต่างชาตินะครับก็จะนิยมมาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาดู PA system ของสถานที่แห่งนี้นะครับว่าจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับมาผมบุญมาเจียงเจริญเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเสียงทั้งหมดของฮอลลีวูดพัทยาครับผมเนื่องจากฮอลลีวูดพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่บันเทิงที่มีลูกค้าใช้เป็นจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นระบบเสียงต้องมีความดังที่เพียงพอและควบคุมพื้นที่ทุกจุดผมจึงเลือกใช้ลำโพงไรเอเล่เป็นหลักทำไมพี่มาถึงเลือกใช้เป็นไรเอเล่ครับมีพลังเสียงค่อนข้างสูงแล้วก็ทำเราสามารถกำหนดจุดของเสียงได้ครับป้องกันในเรื่องเสียงสะท้อนอ๋อแล้วลำโพงที่ใช้เนี่ยครับเป็นไรเอเล่รุ่นไหนครับพี่มาเป็น JBL VT4888ข้างละ6ใบตัวลำโพงที่เป็นซับวูฟเฟอร์ครับพี่มาก็เป็น JBL รุ่น SR4719Aจำนวนข้างละ10ใบมิกเซอร์เป็นของซาวด์คราฟครับ VI 2000โอ้ใช้รุ่น VI 2000เลยเหรอใช่ครับที่นี่จะเป็นที่แรกนะที่ใช้มิกเซอร์ตัวใหญ่แล้วระบบแอมป์ที่ใช้ที่นี่ครับพี่มาก็เป็นคราวรุ่น MAI 5000i จำนวน24เครื่องอันนี้ไว้ใช้กับพวกไรอาเล่แล้วก็ซับวูฟเฟอร์ใช่ครับทั้งหมดเลยถูกไหมครับแล้วในส่วนของลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีครับพี่มาก็เป็นรุ่น SDX Series 8ครับจำนวน8ใบสำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นมุมมองของผู้ออกแบบระบบเสียงของที่ฮอลลีวูดพัทยานะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มามากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันข้างในครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในมุมมองของผู้ใช้งานจริงบ้างนะครับสวัสดีครับพี่แอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอลประจิตเทพวงศานะครับดูแลเสียงที่ฮอลลีวูดพัทยาครับทางบริษัทมหาจักรทำซิสเต็มให้ผมใช้งานง่ายตอบโจทย์นักดนตรีลูกค้าให้เสียงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับพี่แอลทำไมถึงเลือกใช้ตัวที่เป็น VI 2000นะครับอันดับแรกก็ให้โทนเสียงปรีที่หนาเป็นธรรมชาติเป็นที่น่าพอใจใช้งานง่ายมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกติดมากมายแล้วจำนวนแชนเนลที่ใช้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทั้งหมด32แชนเนลครับเป็นเมน LR เข้าสู่คอนโทรลเลอร์เลยครับทั้งหมดก็มี8ออกก็คือมิกเซอร์ตัวเดียวเนี่ยใช้ทั้งเมน PA แล้วก็ใช้ทั้งระบบมอนิเตอร์บนเวทีด้วยถูกไหมครับครับผมแล้วระบบของไวเลสเนี่ยได้ใช้บ้างไหมครับที่นี่ส่วนมากที่นี่จะใช้ไวเลสเป็นหลักครับผมเพราะว่ามีเน้นโชว์ของนักร้อง10กว่าคนนะครับแล้วที่นี่มีระบบแอนเทนนาบ้างไหมครับมีครับผมก็เลือกใช้เพราะว่าช่วยเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนแล้วก็หลุดบ้างอะไรมันจะไม่มีเลยครับทาวคราฟ UI 16เนี่ยอันนี้เอามาใช้ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับผมจะเลือกใช้ของ DJ 3เครื่องครับผมครับบนเวทีแล้วก็ของ DJ ข้างล่างอีก2เครื่องหลังจากที่เมื่อก่อนเป็นมิกเซอร์ที่เป็นอนาล็อกใช่ไหมครับพอเปลี่ยนมาใช้มิกเซอร์ที่เป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันช่วยด้านความสะดวกสบายครับพอเราเปลี่ยนวงปุ๊บโทนเสียงมันก็เปลี่ยนเซฟซีนของแต่ละวงของนักร้องแต่ละคนได้ช่วยให้เราทำโชว์ง่ายทำโชว์เร็วครับมีอะไรจะฝากถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจมาใช้มิกเซอร์ที่เป็นดิจิตอลที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้บ้างครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ครับแต่ชื่นชอบส่วนตัวผมให้ตาวครับครับเนื่องจากให้โทนเสียงให้ปีเสียงที่สมจริงลองใช้แล้วหลายคนจะติดใจครับผมอันนี้นะครับก็เป็นมุมมองของผู้ใช้งานจริงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แอลมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานมหาจักรครับผมสวัสดีครับผมดำรงเกียรติการนะครับหรือบอยฮอลลีวูดนะครับเป็นผู้บริหารฮอลลีวูดผับพัทยานะครับพึงพอใจอย่างมากในทีมหาจักรที่มาเซตให้นะครับจะได้เห็นว่าเป็น JBL แท้หมดทั้งร้านนะครับในกลุ่มของลูกค้านะครับของผมก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มโซนต่างชาตินะครับจะเป็นจีนเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเป็นเอเชียต่างชาติผับเราที่มีชื่อเสียงไปคือฮอลลีวูดครบและแสงสีเสียงนะครับดีเจต่างประเทศหลายคนนะครับที่ขึ้นเวทีแบบระดับโลกอย่างทูมอร์แลนด์หรืออัลต้ายุโรปอัลต้าไมอามี่นะครับเสียงฮอลลีวูดเราไม่แพ้ประเทศใดนะครับในกลุ่มคลับฝากเรียนเชิญนะครับอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับว่าเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเป็นยังไงเครื่องเสียงที่หนักแน่นเป็นยังไงครบรถแน่ครับมาได้ที่ฮอลลีวูดนะครับมาดูว่าเบสมันเสื่อมถึงหัวใจเป็นยังไงขอเรียนเชิญมาลองสัมผัสได้ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับกับระบบเสียงของฮอลลีวูดพัทยานะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะสัมผัสประสบการณ์จริงนะครับเบสที่หนักแน่นคุณภาพเสียงที่ดีขนาดนี้นะครับแนะนำเลยให้มาที่ฮอลลีวูดพัทยานะครับ
ถ้าครั้งหน้ามหาจักร Channel จะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนนะครับคอยติดตามดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ